เมื่อเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นจากการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เริ่มแรกที่ผู้ติดเชื้อ1คนสามารถแพร่เชื้อได้ 2-3 คนตามด้วยเชื้อสายพันธุ์อัลฟาที่เพิ่มอัตราการแพร่เชื้อเป็น 4-5 คนจนปัจจุบันเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามีอัตราการแพร่เชื้ออยู่ที่ 5-8 คนเราจะเห็นได้ว่าเชื้อโควิด-19 ยิ่งกลายพันธุ์ยิ่งแพร่เชื้อได้ง่ายนั่นเพราะปุ่มหนามของเชื้อสายพันธุ์ใหม่สามารถก่อกับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นจึงเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วครับประกอบกับอาการของเชื้อโรคที่แพร่ง่ายแต่สังเกตยากคือมีอาการคล้ายหวัดธรรมดาจึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อขาดการระวังตัวและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นแต่ถึงจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่เราก็ยังใช้วิธีป้องกันแบบเดิมได้นะครับแต่ที่ต้องเพิ่มเติมคือความเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและอาจจะสวม2ชั้นเมื่อต้องไปในพื้นที่แออัดเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรรวมถึงเวลาที่อยู่บ้านควรสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงซึ่งหากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยงควรรีบพาไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเลยครับสุดท้ายคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ครับสนับสนุนการรู้เท่าทันโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมนะครับล่าสุดก็ได้รับรายงานนะครับบุคลากรน้องๆของเรานะครับ เป็นผู้ติดเชื้อนะครับเป็นรายที่44นะครับก็น้องก็ทำหน้าที่เป็นนายช่างศิลป์นะครับสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์นะครับก็มีไทม์ไลน์ที่ให้ช่วยกันดูตรวจสอบแล้วกันนะครับคือตั้งแต่12สิงหาคมนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็น้องก็พักอยู่บ้านแถววัชรพลรามอินทรานะครับก็พักอาศัยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันที่13ก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนเช่นเดียวกันนะครับวันที่14ถึง15ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับ16ถึง18ก็ work from home อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเช่นเดียวกันนะครับวันที่19 work from home อยู่ที่บ้านจนถึงเวลา 4:30 ตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอน 5:00 เย็นก็ไปรับของที่บ้านของน้าสาวนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านน้าสาวถึงประมาณ 20:00 ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับซึ่งหลังจากกลับถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางน้าเขยก็มีอาการไข้นะครับพอวันที่20นะครับก็ยัง work from home อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็ได้ทราบว่าทางน้าสาวก็มีอาการเป็นไข้เช่นเดียวกันนะครับพอถึงวันที่21นะครับก็ยังพักอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนครับแต่ตอนนี้ครับน้องได้ทราบข่าวว่าทางน้าสาวนะครับแล้วก็น้าเขยที่ได้ไปพบมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็ได้มีการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองนะครับด้วยชุดของ ATK นะครับก็ผลปรากฏว่าทั้ง2คนนะครับทั้งน้าสาวแล้วก็น้าเขยนะครับผลเป็นบวกทั้งคู่เลยนะครับพอวันที่22นะครับก็ทราบว่าทางน้าสาวน้าเขยแล้วก็ลูกของน้าแล้วก็หลานของน้านะครับซึ่งไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลเวิลด์มอนิคอนนะครับก็ปรากฏว่าพบเชื้อทุกคนเลยนะครับก็วันที่23นะครับน้องก็ยัง work from home อยู่ที่บ้านนะครับช่วงเย็นก็เริ่มมีอาการตัวรุมๆนะครับเหมือนกับจะมีไข้นะครับก็เลยไปตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจของ ATK ตอนนั้นก็ยังผลเป็นลบอยู่นะครับพอวันที่24นะครับก็ยัง work from home อยู่ที่บ้านนะครับมีอาการไอนะครับปวดหัวคันคอแล้วก็ตัวเริ่มรุมๆแล้วนะครับพอวันที่25นะครับก็ตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจของ ATK เป็นครั้งที่2นะครับ
ตอนนี้ปรากฏว่าผลเป็นบวกแล้วนะครับก็เนื่องจากนะครับทางตัวน้องเองนะครับไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่อาคารที่ เป็นจุดทำงานนะครับก็คือที่ อาคารบริหารกสท.1ของแล้วก็ไม่ได้มาที่อาคารศาลปกครองเลยนะครับตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราบุคลากรนะครับที่ปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กสท.หรือที่อาคารที่แจ้งวัฒนะนะครับก็จึงไม่มีความเสี่ยงจากกรณีนี้นะครับส่วนทางตัวของน้องเองนะครับได้ขอรับการสนับสนุนสถานพยาบาลซึ่งตอนนี้นะครับก็ทางเราก็ได้ประสานกับโรงพยาบาล World Medical นะครับเพื่อที่จะได้ให้ทางน้องเนี่ยเข้าตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR นะครับแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปตามที่เราได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลไว้นะครับถ้าดูไทม์ไลน์ของน้องแล้วนะครับจริงๆน้องก็เป็นคนที่ไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่นะครับแล้วก็โชคดีที่ทำตามมาตรการที่ work from home อยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยไม่มามีโอกาสติดเชื้อให้กับบุคลากรที่ทำงานอยู่ที่ทำงานนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วนะครับก็คือแค่จุดเดียวนั่นเองนะครับแค่ช่วงที่น้องไปรับของที่บ้านของคุณน้านะครับแล้วก็อยู่บ้านคุณน้านี่ก็ประมาณแค่2ชั่วโมงนะครับช่วง5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญครับก็คือเป็นช่วงที่ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดอันตรายมากเลยนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันเพราะว่าเวลารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้ใส่แมสอยู่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันตรงนี้ครับคือจุดอันตรายมากเลยแค่ช่วงนิดเดียวนะครับเพราะดูตามไทม์ไลน์น้องน้องก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับก็แต่ก็ขอให้น้องได้เข้ารับการรักษาโดยเร็วตามระบบที่เราได้บริหารจัดการเอาไว้นะครับส่วนอีกรายนะครับไม่ใช่ติดเชื้อนะครับรายนี้ก็คือเป็นน้องที่ติดเชื้อแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการเข้ารักษาตัวนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อรายที่40นะครับน้องเป็นพนักงานธุรการของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองนะครับซึ่งทราบผลพบเชื้อเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ในช่วงแรก20ถึง21สิงหาคมก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่พอมาวันที่22นะครับก็เนื่องจากว่ามีอาการไข้นะครับ 37.3 นะครับมีการไอเจ็บคอคัดจมูกนะครับแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นไม่รับรสนะครับก็เลยเปลี่ยนจากระบบที่ใช้โฮมไอโซเลชันนะครับมาที่ศูนย์พักคอยนะครับก็เมื่อวันก่อนก็มีการเอ็กซเรย์ปอดแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลนะครับซึ่งล่าสุดครับก็ไม่มีไข้แล้วครับอาการไอก็ลดลงนะครับเจ็บคอก็น้อยลงนะครับมีเพลียๆบ้างเล็กน้อยนะครับแต่จมูกก็ยังไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นยังไม่รับรสอยู่นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ได้รับยาฟาวิพิราเวียมาทานตั้งแต่วันที่22นะครับก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งไปพบกับญาติพี่น้องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ที่สำคัญที่ต้องย้ำอีกทีครับก็เรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันนี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ใส่แมสนะครับแล้วก็พูดคุยกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงจะ work from home แล้วก็เมื่อไปติดต่อกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนี่ก็ต้องระมัดระวังให้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็ฝากน้องไว้ด้วยนะครับก็ไม่ประมาททั้งที่ตอนมาทำงานแล้วก็ตอนไปอยู่ที่ครอบครัวไปหาเพื่อนหาญาติอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังให้เต็มที่นะครับก็ฝากน้องไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากพวกเรานะครับเหมือนเดิมครับช่วยกันให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนอกจากให้กำลังใจแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เขาเหนื่อยก็คือเราก็ระวังตัวไม่ประมาทนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับทางท่านทั้งหลายก็จะไม่เหนื่อยนะครับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องต่างๆเขาก็จะไม่เหนื่อยมากเหมือนกันนี้นะครับก็ฝากพวกเราให้กำลังใจแล้วก็ทำปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็
สุดท้ายก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกันทำคลิปวิดีโอ1นาทีนะครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับจากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่วางข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไรเรื่องที่เผชิญจะจบลงเมื่อไหร่ต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชะตากรรมที่เราจะอยู่ปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันดังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเจมหมดหน้าตักก็กลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองสร้างหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแง่มันกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชัดเข็มสั้นและทันเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่ผ่าปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรับผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไทยรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้แทนกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอันแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อน